สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวเวียดนามกันนะครับหลังจากวอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะเซอร์เบียไปสุดมัน3ต่อ2เซตโดยสกอร์25ต่อ23 25ต่อ27 25ต่อ20 20ต่อ25และ15ต่อ12ครับเก็บแต้มเพิ่มเป็น5แต้มในวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก2022โดยในแมตช์นี้ผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมก็คือพิมพ์พิชยาก๊กรำครับทำไป31คะแนนตามมาด้วยชัชชื่ออ่อนโมกศรีทำไป26คะแนนและอัชราพรคงยศทำไป17คะแนนครับซึ่งแมตช์ต่อไปของสาวไทยจะพบกับทีมชาติเบลเยียมในวันที่4มิถุนายนเวลา 17.00 นครับเราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องเป็นที่คอมเมนต์แรกนะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าวันนี้สาวไทยเล่นดีมากดีทุกสเต็ปเลยจริงๆความคิดเห็นของคนถัดมาครับโอเคสิ่งนี้มันแสดงให้เห็นว่าเวียดนามแพ้ไทยในรอบชิงชนะเลิศ4เกมเป็นเรื่องปกตินะทุกคนไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของเวียดนามเองหวังว่าวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามจะมีการลงทุนมากขึ้นเพื่อโอกาสที่จะได้แข่งกับประเทศที่แข็งแกร่งบ้างความคิดเห็นของคนถัดมาครับทีมไทยมีสปิริตที่สูงมากๆพวกเขาสู้จนวินาทีสุดท้ายในเซตที่5ขอแสดงความยินดีด้วยไทยแลนด์และก็ได้มีคอมเมนต์มาตอบกลับว่าเซอร์เบียก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะมันสำคัญตรงจิตวิทยาความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าโอ้พระเจ้าสุดยอดไปเลยรักคุณประเทศไทยถ้าพวกเขามีโชคอีกสักนิดคงจะปิด3ต่อ0เซตได้ความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่านี่คือพลังของแชมป์ซีเกมของปีนี้มันเป็นการต่อสู้ที่บ้ามากพวกเขาดูเหมือนจะดูดีกว่ารุ่นพี่เจ็ดเซียนที่ผ่านมาอีกนะและก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับเอาไว้ว่ารุ่นพี่เจ็ดเซียนชุดที่แล้วคือใบเบิกทางชั้นดีของไทยพวกเขาสร้างรากฐานไว้ให้น้องๆได้พัฒนาขึ้นมาอย่างมีคุณภาพเจ็ดเซียนชุดใหม่แข็งแกร่งไม่แพ้ชุดเก่าเพียงแค่พวกเขาตัวสูงกว่าความคิดเห็นของคนถัดมาครับชัชชูออนวันนี้เล่นดีมากๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับประเทศไทยจะอยู่จุดสูงสุดในปีนี้และก็มีหนึ่งคอมเมนต์มาตอบกลับเอาไว้ว่าปีที่แล้วถ้าชุดนี้ไม่ติดโควิดอันดับคงไม่ร่วงแน่นอนความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่ายอดเยี่ยมมากไทยแลนด์รักจากเวียดนามความคิดเห็นของคนถัดมาครับคอมเมนต์ว่าประเทศไทยดีที่สุดและคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าถึงว่าล่ะทำไมซีเกมในรอบชิงเหรียญทองถึงทุบเวียดนามแหลกขนาดนั้นนี่คืออีกเวอร์ชั่นใหม่ของไทยที่ดีที่สุดด้วยความเคารพไทยแลนด์และก็มีหนึ่งคอมเมนต์มาตอบกลับเอาไว้ว่าได้โปรดอย่าพูดถึงเวียดนามอีกเลยนะฉันจะร้องไห้ความคิดเห็นของคนถัดมาครับถ้ามีบอสโควิดคงจะชนะไปแล้วเซอร์เบียสูงใหญ่แต่ตกติดบล็อกไทยหลายแต้มเลยนะอันดับโลกที่สูงส่งของพวกเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงๆแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับว่าแต่พวกเขาก็ดีกว่าเวียดนามเยอะเพื่อนความคิดเห็นของคนต่อมาครับการเอาชนะทีมเซอร์เบียของไทยทำให้ฉันรู้สึกตกใจมากและความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าเมื่อไหร่เวียดนามจะเป็นแบบนี้ความคิดเห็นของคนต่อมาครับเสียงตบบอล3เมตรของชัชชูออนคือของจริงความคิดเห็นของคนถัดมาครับพิมพ์พิชยาคว้าท็อปสกอร์ในแมตช์นี้ยอดเยี่ยมมากๆความคิดเห็นถัดมาครับทีมไทยเท่เกินไปแล้วความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าโดยรวมในเอเชียประเทศไทยเจอทีมไหนก็ได้เพราะพวกเขามีศักยภาพเพียงพอที่จะเอาชนะได้และก็ได้มีหนึ่งคอมเมนต์มาตอบกลับเอาไว้ว่าไม่แน่ไทยอาจจะล้มจีนก็ได้นะเพราะปีนี้ทีมจีนขาดผู้เล่นหลักๆหลายคนเลยฉันแค่คิดเท่านั้นความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าทีมไทยน่ากลัวมากความคิดเห็นของคนต่อมาครับพวกเขาคือระดับท็อปของโลกยินดีด้วยไทยแลนด์ความคิดเห็นของคนต่อมาครับไทยแลนด์ต้องขอบคุณทีมในซีเกมที่เป็นคู่ซ้อมให้พวกคุณนะฮ่าฮ่าความคิดเห็นของคนต่อมาครับมันสุดยอดมากจริงๆกับการเอาชนะเซอร์เบียที่แข็งแกร่งมากๆฉันไม่อยากจะคิดว่าท่านั่นเป็นเวียดนามที่เอาชนะเซอร์เบียได้ฉันแค่ฝันเท่านั้นแหละความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าในซีเกมพิมพิชยาอาจจะดูเงียบๆแต่ตอนนี้เธอได้ระเบิดฟอร์มที่แท้จริงออกมาแล้วทุกคนจะไม่มีใครไม่รู้จักเธออีกต่อไปความคิดเห็นของคนต่อมาครับ
ถ้าบอสโควิดเห็นผลการแข่งขันนี้คงจะอุทานว่ามันเกิดอะไรขึ้นความคิดเห็นของคนต่อมาครับฉันได้นึกถึงช่วงซีเกมมีบางคนบอกว่าเวียดนามจะคว้าแชมป์ในครั้งนี้ตอนนี้ฉันตื่นแล้วนะเพื่อนความคิดเห็นของคนถัดมาครับสุดยอดแห่งจิตวิญญาณของไทยแลนด์ตอนนี้พิมพ์พิชญาแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการแล้วความคิดเห็นของคนต่อมาครับดูให้เห็นกับตาพรพันธ์จะทำให้คุณหลงรักเธอความคิดเห็นของคนถัดมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าในเซตที่5ถูกนำก่อนหลายแต้มแต่พวกเขาก็สู้จนสามารถก้าวผ่านมันไปได้แต่จะว่าไปวันนี้เล่นดีมากจริงๆโดยเฉพาะพิมพ์พิชญาสมควรกับการได้รับตำแหน่งท็อปสกอร์ความคิดเห็นของคนถัดมาครับไทยแลนด์สามารถสร้างเซอร์ไพรส์กับทีมใหญ่ๆได้บ่อยครั้งวันนี้พิมพ์พิชญาเล่นได้ไฟลุกจริงๆความคิดเห็นของคนถัดมาครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าถือว่าตอนนี้ไทยญี่ปุ่นและอเมริกาเป็น3ทีมที่เกมสวยที่สุดความคิดเห็นของคนถัดมาครับหลังจากจบแมตช์นี้อันดับโลกของไทยจะขยับขึ้นไปอีกเกาหลีที่ไม่มีคิมอาจจะต้องพ่ายแพ้ให้กับไทยในครั้งนี้ความคิดเห็นของคนถัดมาครับฉันดูไทยเล่นแล้วรู้สึกท้อแท้กับเวียดนามมากๆความคิดเห็นของคนถัดมาครับถ้าไทยเล่นดีขนาดนี้2024เกาหลีจะได้ไปโอลิมปิกไหมความคิดเห็นของคนถัดมาครับคอมเมนต์ว่าสปิริตไทยเก่งจริงๆจิตวิทยาสุดยอดมากๆพวกเขาเล่นเหมือนไม่มีอะไรจะเสียความคิดเห็นของคนถัดมาครับวันนี้ชัชชูออนกระโดดตบราวกับว่าเธอเป็นนกเลยฮ่าฮ่าความคิดเห็นของคนถัดมาครับพวกเขามีความพยายามและมันต้องได้รับการยอมรับคนต่อต้านคนไทยบางคนมักจะวิจารณ์คนอื่นแต่ไม่รู้สึกละอายตัวเองความคิดเห็นของคนถัดมาครับไทยอาจชนะทั้ง4คู่ในรอบนี้จีนและเบลเยียมไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นความคิดเห็นของคนถัดมาครับไทยชนะแต่นี่ไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งของเซอร์เบียความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่านัดนี้ต้องยกให้ว่าไทยเล่นดีกว่ารอบชิงชนะเลิศในซีเกมอีกนะทุกคนเก่งมากลุ้นมากและก็สมควรได้รับชัยชนะของทีมไทยฉันกลายเป็นแฟนคลับทีมไทยอย่างเป็นทางการจากแมตช์นี้และนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวเวียดนามเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นำมาให้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและจะชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ